เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ27พฤศจิกายน2566คลิปนี้แอดจะมาแก้ไขข้อมูลการโอนเงินสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทซึ่งก่อนหน้านั้นแอดได้อัปเดตไปแล้วนะคะในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายมามีข้อมูลมาอัปเดตใหม่แล้วนะคะโดยมีจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาที่จะโอนในวันพรุ่งนี้28พฤศจิกายนนะคะล่าสุดมีที่จะโอนในวันพรุ่งนี้40จังหวัดกับ44สาขาทั่วทั้งประเทศนะคะ 0.66 ล้านราย 8,490 ล้านบาทที่จะมีโอนในวันพรุ่งนี้แอดก็ขอโทษสำหรับข้อมูลนะคะคลิปนี้มาแก้ตัวใหม่ไปอัปเดตกันก่อนไปอัปเดตนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเป็นข้อมูลจากฝ่ายกิจการนโยบายของธ.ก.ส.นะคะสืบแผนการโอนเงินไร่ละ 1,000 บาทโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/67 นะคะภาพรวมการโอนเงินรอบที่1เกษตรกร 3.82 ล้านรายจำนวน 44,436 ล้านบาทนะคะคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรอบที่จะโอนในวันแรกคือ28พฤศจิกายนนะคะอัปเดตล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้นะคะ40จังหวัดที่จะโอนในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีปทุมธานีสระบุรีอ่างทองนนทบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกชลบุรีสมุทรปราการระยองจันทบุรีตราดสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงตรังสตูลปัตตานียะลานราธิวาสสุราธานีชุมพรภูเก็ตกระบี่ระนองพังงากรุงเทพและลพบุรี44สาขาก็ได้แก่เชียงใหม่บุรีรัมย์อุตรดิตถ์กำแพงเพชร101อุบลราชธานีพะเยาอุดรธานีหนองบัวลำภูเลยนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุทัยธานีตากเชียงรายลำปางแพร่น่านลำพูนแม่ฮ่องสอนมหาสารคามสกลนครนครพนมหนองคายมุกดาหารบึงกาฬนครราชสีมาสุรินทร์ชัยภูมิยโสธรศรีสะเกษอำนาจเจริญขอนแก่นกาฬสินธุ์แม่ริมพญาแมนสลกบาศิลภูมิสีเมืองใหม่ดอกคำใต้และบ้านตุงนะคะพรุ่งนี้จะมีการโอนทั่วทั้งประเทศ40จังหวัด44สาขา 0.66 ล้านราย 8,490 ล้านบาทนะคะในส่วนของวันที่เหลืออีก4วันเดี๋ยวแอนจะมาอัปเดตเป็นคลิปหน้าคลิปนี้แก้ไขรายชื่อจังหวัดสาขาที่จะโอนในวันพรุ่งนี้28พฤศจิกายน2566นะคะ